สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่หาดระไวในช่วงตอนช่วงเช้าๆ10โมงนะฮะคุณผู้ชมครับคือผมจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหาดระไวเนี่ยจะคึกคักเฉพาะช่วงกลางวันนะฮะเพราะว่าจะมีการขายอาหารตรงบริเวณนี้ฮะที่ฟุตบาทตรงบริเวณนี้แล้วก็ร้านอาหารก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับช่วงกลางคืนผมเคยมาทำคลิปแล้วเป็นคลิปใบ้แบบไม่มีบรรยายนะก็จะเงียบเหงานิดนึงที่หาดระไวเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่จอดเรือหางยาวของธุรกิจชาวบ้านแล้วก็สปีดโบ๊ทไปเกาะต่างๆนะครับเนี่ยตอนนี้น้ำขึ้นนะคุณผู้ชมก็จะมีเรือหางยาวแล้วก็สปีดโบ๊ทจอดสลับกันไปส่วนฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารบ้างอะไรบ้างนะครับโรงแรมก็มีอันนี้แขกกำลังจะลงไปเกาะนะฮะคุณผู้ชมไปว่ายน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนนะฮะพวกนี้ใหญ่มากโน่นนะฮะยังกินอาหารเช้ากันอยู่ฝั่งโน้นนะครับประมาณสัก400คนได้คุณผู้ชมนี่เป็นรถยนต์โดยสารของบริษัทนันทศักดิ์มารีนนะครับก็จะมีบริษัทนันทศักดิ์มารีนก็จะเป็นธุรกิจทำเกี่ยวกับดำน้ำคุณผู้ชมก็จะมีสปีดโบ๊ทเป็นของตัวเองผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะทางเข้าหาดระไวก็จะมีสะพานเข้านะครับเข้าได้คุณผู้ชมอีกทางหนึ่งเดี๋ยวผมจะลอบไปข้างเทศบาลตำบลระไวตรงนี้นะครับลอบเข้าไปข้างนี่คือแยกนี้ซ้ายมือฮะเทศบาลตำบลระไวผมจะลอบข้างๆในซอยนี้ไปนะครับเขาเรียกซอยแหลมกรุงเทพ1นะครับตรงนี้ก็จะมีสะพานเข้าหน้าหาดนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นคลองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเข้าหน้าหาดได้เช่นเดียวกันเนี่ยฮะตรงบริเวณแยกซ้ายมือก็หมดแล้วคุณผู้ชมไม่มีคลองไม่มีอะไรอีกตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะทางเทศบาลตำบลราวัยได้จัดเอาไว้ให้ออกกำลังกายนะฮะตรงบริเวณนี้ก็จะมีเรือผูกอยู่นะฮะเรือไปตามเกาะต่างๆตรงบริเวณนี้ก็มีเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรตรงโน้นก็เป็นสะพานนะครับสะพานที่ลงเรือนะครับก็ผมลาคุณผู้ชมไปตรงนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณผู้ชมสวัสดีครับ